แยกดินแดงกลายเป็นเหมือนจุดนัดหมายของกลุ่มมวลชนอิสระที่มักมีการรวมตัวรายวันโดยขับขี่รถจักรยานยนต์มารวมตัวเป็นกลุ่มอยู่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงและมีการก่อความวุ่นวายต่างๆทั้งการบีบแตรส่งเสียงดังเผาทำลายทรัพย์สินสาธารณสมบัติรวมไปถึงการคว้างปาระเบิดปิงปองประทัดยักษ์พลุเพลิงใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจโดยพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแจ้งเตือนผู้ชุมนุมหลายครั้งให้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อประชาชนทั่วไปสิ่งที่เราทำแล้วมันไปกระทบเห็นที่การใช้ชีวิตของชาวบ้านหรือเปล่าไม่ใช่ว่าท่านก็จะแบบท่านนะครับก็ต้องดูว่าพี่น้องประชาชนที่เขาสัญจรไปมาไม่ได้สัญจรไปมาไม่สะดวกไม่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ไม่สามารถจะกลับบ้านในตามเวลาครับคนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลก็ดีแม้แต่กระทั่งการส่งผู้ป่วยนะครับจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความผิดที่ต้องมีการทรานสเฟอร์นะครับโดยมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งการใช้ใจตรงนี้ครับแม้จะมีการแจ้งเตือนหลายครั้งแล้วแต่จะเห็นได้ว่ายังคงมีการรวมตัวก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบสำคัญกับคนไข้ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกซึ่งมีสถานที่ตั้งไม่ไกลจากแยกดินแดงโดยนายสหรัฐคล้ายเพชรหัวหน้ารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเล่าว่าเมื่อมีการรวมตัวชุมนุมก็จะส่งผลกระทบกับเส้นทางเข้าออกโรงพยาบาลและส่งผลให้คนไข้ไม่สามารถเดินทางกลับได้เขาออกของผู้ป่วยนะครับที่ผู้ป่วยครับมาถึงปุ๊บจะเข้าไม่ได้บางทีต้องลงทางด่วนมาก็ต้องขอให้เปิดทางให้นะครับคนไข้จะกลับบ้านหลังจากการล้างไตเสร็จเวลาประมาณ20สุดๆนอก็กลับไม่ได้นะครับก็ต้องเอารถอัมบูลันไปส่งให้ประมาณนี้ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุอะไรมีลูกแก้วอะไรเข้ามาก็มีบ้างเล็กน้อยครับสอดคล้องกับความเห็นของนายแพทย์กำพลเมืองแสนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกที่บอกว่าคนไข้ส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลเป็นผู้สูงอายุทำให้เสียงและควันไฟจากการชุมนุมจะส่งผลต่อคนไข้กลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มอื่นแม้ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลพยายามหาแนวทางป้องกันแต่ก็อยากขอร้องทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการชุมนุมใกล้โรงพยาบาลเพื่อลดผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นคนไข้ที่นี่เป็นคนไข้สูงอายุส่วนใหญ่นะครับมีเสียงไม่ว่าจะเกิดจากทางฝ่ายใดก็ตามนะฮะบางครั้งก็จะมีเรื่องควันไฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ได้สั่งการให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยปิดประตูปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยทั้งหมดส่วนการดูแลผู้ป่วยนะฮะเราก็ดูแลทุกฝ่ายเท่าเทียมกันหมดถ้ามีโอกาสได้ขอร้องทั้งสองฝ่ายนะฮะอันที่หนึ่งก็คือขอร้องเรื่องเสียงอันที่สองก็คือว่าหลีกเลี่ยงการที่จะเข้ามาในโรงพยาบาลนะฮะเพราะว่าเราเกรงว่าถ้าเกิดการปะทะกันในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเราเองเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แต่ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะทั้งนี้การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกด้วยแนวทางสันติวิธีย่อมสามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยแต่การแสดงออกที่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นจนกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวันคงไม่สามารถทำได้ดังนั้นคงต้องฝากถึงทุกฝ่ายตระหนักในสิ่งนี้ด้วยเช่นกันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน